คลิปลุกกันมากเราอัปลักษณ์มานานแล้วใครเป็นคอสตูมหล่อนพูดสิด้านขวามือแล้วคอสตูมไม่เคยถามอะไรเลยนะสมัครใจใส่ไปเหอะอย่างเงี้ยเออใส่ไปเหอะยังก็ดูดีใช่ป่ะคนดูดียังไงมันไม่กล้าอ่านข่าวด้วยแปลกอารมณ์เหมือนกับแบบอะไรนะถ้าใจเราผอมมากินอะไรก็ผอมเหมือนทุเรียนอยู่ตอนนี้ใช่ไหมถ้าอะไรผอมทุเรียนก็ผอมใช่ไหมแต่ทุเรียนไม่ผอมต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้พิชาคุณแอปมันเป็นช่วงปลายร้อนต้นฝนแน่นอนแหละว่าช่วงนี้ฝนปลายร้อนโอ้ตายแล้วคนเรื่องนี้เอาเป็นว่าตอนนี้นะคือหน้าทุเรียนนะมั้ยจบมั้ยโอ้หน้ามะม่วงด้วยหน้ามะม่วงมังคุดเงาะเป็นหน้าผลไม้เป็นหน้าผลไม้แต่ที่เด่นสุดก็คือทุเรียนและวันนี้เกิดขึ้นขนมปีเราไปทำอะไรมาอ๋อวันนี้เรากำลังจะไปซื้อของทำอาหารกินนะครับที่ตลาดนึงจำชื่อไม่ได้เราไปเจอร้านทุเรียนเป็นร้านที่เป็นของครอบครัวเขาเลยอ่ะใช่เขามีไร่ทุเรียนที่ระยองต้องเกริ่นก่อนว่าร้านนี้จริงๆแล้วเป็นร้านเย็บผ้าจริงๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านเย็บผ้าเออแต่ว่านางมีสวนทุเรียนที่ระยองทีนี้เราก็เข้าไปซื้อเกือบ4กิโลราคาที่เท่าไหร่พี่ฟิว385บาทนี่กินหรืออะไร4กิโลนะมึงถามมันช่างพร้อมเปลือกมึงช่วยคำนึงคำว่าเปลือกทุเรียนก่อนนะคะมันไม่ได้เอาเนื้อไปช่างสดๆนะลูกมันช่างทั้งลูกใครดูจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปซื้อ4กิโลตามตลาดทั่วไปเนี่ยจาก600-700ใช่ๆแต่ว่า4กิโลร้านนี้เพียง385บาทราคาก็ถูกราคาที่ต้องห้ามแล้วก็มันไม่ได้เป็นของไก่กาอะไรเลยนะครับหมอนทอนี่เนื้อแน่นเนื้อดังปักปักปักเรากินด้วยนี้เลยนะเผ็ดตามเอฟเฟกต์มากเลยอ่ะก็เขาไม่ยอมเอาซาไม้ฉันกดฉันก็ทำเองก็ได้แล้วเห็นว่าเออมันทั้งถูกทั้งอร่อยแล้วก็เลยคิดว่าแบบเดี๋ยวจะกลับมาโปรโมทร้านให้อีกรอบนะใช่ด้วยความที่ฟิลอยากกลับมาโปรโมทร้านฟิลก็ต้องเอาทีมงานเนี่ยไปเก็บภาพฟุตเทจเก็บไปเก็บมาพอจะกลับเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอะไรครับพี่เอาชะนีไปกินด้วยค่ะโอ้หนูไม่กินชะนีชะนีเหม็นเนี่ยมันทุเรียนมันทุเรียนอยู่ดีเขามาบอกเอาชะนีไปกินก็รู้ว่าเออเอาชะนีไปกินก็เป็นทุเรียนพันชะนีได้มาในเช่นนี้เอากล้องไหนครับอันนี้อันนี้มาเพิ่มใช่ไหมฟรีด้วยคุณฟรี75บาทนะคะส่งไปเกือบโชคอะไรไหมเกือบกิโลเลยนะเพราะว่ากิโลนึงอ่ะของชะนีอ่ะพันชะนีกิโลนึงจะ79บาทส่วนหมอนทองกิโลนึงจะอยู่ที่99บาทเฉพาะที่ร้านนี้นะคะเฉพาะที่ร้านนี้เท่านั้นชื่อร้านชื่อร้านก่อนชื่อร้านบ้านสุรศิษย์แซงกังดุมนะครับแซงกังดุมแซงกังดุมแซงกังดุมเอาเป็นว่ามันอยู่ในซอยหลังแฟลต3เดินเข้ามาแซงกรานแซงกังดุมนั่นแหละอยู่ในซอยหลังแฟลต3เดินเข้ามาไม่ไกลนะคุณจะเจอเป็นแบบแซงกังดุมนั่นแหละประมาณนั้นก็ไอ้นี่ไงเวลาเสื้อเชิ้ตใช่ไหมมันจะมีกระดุมแล้วก็ที่ใส่ไอ้ที่ใส่เขาเรียกว่ารังดุมอ๋อก็คือเป็นบ้านแบบเย็บผ้าอะไรอย่างงี้เนาะใช่เข้ามาไม่รู้คุณจะเจอร้านทุเรียนคุณบอกได้เลยว่ามาจากบูมชาแนลนะมันลดมันเลอค่าจริงๆเรากินมาแล้วอันนี้คือแบบดมหรืออะไรเนี่ยเราลองมาแล้วแบบซูดซูดแบบค่อนข้างหอมอยากทำเป็นน้ำหอมเลยระหว่างที่เราพูดอยู่เราจะมีภาพเอาไปฟิลแล้วถ้าจะโทรสั่งอย่างเงี้ยนี่ค่ะเบอร์นี้เลยค่ะขอแนะนำนะคะเบอร์นี้นะคะคุณสิทธ์นะคะ0846223589แล้วคุณอะไรอีกคนนึงข้างหลังเป็นคุณพึ่ง0959645115สั่งมากกว่า3ลูกขึ้นไปรอบอนุสาวรีย์ชัยดินแดนรัชดาส่งฟรีค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นก็นานนอกนั้นมีมาเอานะฮะบ้านอยู่ดอนเมืองเนี้ยก็ต้องก็นั่งก็38ไม่ต้องปปสเดินมาหน่อยแล้วกันเนาะนั่นคือไปกินที่โรงเรียนแล้วแหละนั่นคือสิ่งดีๆที่เรานำมาฝากกันเรื่องผลไม้อ่ะช่องทางการรับชมนิดนึงค่ะคุณแท็กช่องทางการรับชมนะฮะบูมวีคลี่ไฮไลท์ก็คือติดตามได้ที่นะฮะ Facebook Twitter นะฮะแล้วก็ Instagram นะฮะ Boom Channel นะฮะแล้วก็ YouTube Boom Channel Video นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของเรานะครับ boomchanneltv.com และที่สำคัญนะครับมีช่อง
องทางการติดต่อใหม่เพิ่มขึ้นของเราก็คือ Line Official เธอออกเสียงไม่ดีเลย Official Line No Line Official เกียรติสำเนียงมาก Line Official พิมพ์นะฮะ SI ตามด้วย EPO 6155T เพื่อแอดเป็นเฟนกับพวกเราได้ใช่มาคุยกันอยากให้เรานำข่าวนำแล้วมาพูดก็มาคุยกันแล้วกันเนาะอยากให้เล่าข่าวอะไรอยากให้ไปสัมภาษณ์อะไรใครดาราคนไหนเลยก็ติดต่อกลับมาได้แล้วก็จะมีบอทตอบไปเองคุณพิชาว่าไงครับน้องหนุ่ยหาในรอบสัปดาห์นี้ในรอบสัปดาห์มันเกิดเกมอะไรขึ้นน้องหนุ่ยเล่าสิจริงๆมันไม่ใช่แค่รอบสัปดาห์นี้ใช่ป่ะใช่มันก็เกิดมานานมากแล้วมันก็เป็นกระแสอยู่เรื่อยๆเกมที่ชื่อว่า Real of Value แล้วเราไปดูคลิปมันก่อนดีกว่านะดูคลิปดูคลิปก่อนติดหนักมากไม่เล่นกับเขาหรอไม่ทำไมอ่ะจะไปแล้วเร็วๆไม่เอาแป๊บนึงทำไมต้องจริงจังเบอร์นี้ด้วยนี่ดูดิเห็นไหมตุ้มตุ้มแต่เดี๋ยวงี้จะไปใช่ไหมอยากไปใช่ไหมอยากไปมากอยากไปอยากไปงั้นเบบี้ต้องซื้อตัวใหม่ให้เขาตัวใหม่ฮีโร่คืออะไรอ่ะฮีโร่คือตัวละครตัวละครของของนี่เลยมันชื่อว่าสกัดเดี๋ยวนะนี่สกัดแล้วยังไงแล้วคือมันเหมือนไอออนแมนผสมเฮาถ้าเขาได้ตัวนี้เขาจะชนะทุกคนโอ้ยจริงจังเลยเบอร์นี้โอเคก็ได้แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนโอเคไหมแลกเปลี่ยนอะไรรีให้เธอซื้อเกมแล้วเธอก็ต้องซื้อของมาแลกกันเราซื้อฮีโร่เออนั่นแหละซื้อฮีโร่อะไรเงี้ยโอเคไหมแล้วเธอก็ซื้อของพวกเป็นแบบเมคอัพอะไรเงี้ยให้โอเคปะโอเคแหละโอเคไหมเอาคุ้มนะเราเนี่ยเออโอเคนะบ๊ายบายโอเคนะบ๊ายบายอะไรเกมอะไรสั้นๆที่คนรู้จักคือ ROV เป็นแนวเกมโมบายโมบ้าซึ่งเป็นเกมที่สามารถเล่นในโทรศัพท์ได้และเล่นทั้ง PC ก็ได้เกมนี้มันเป็นแนวพวกแบบเหมือน .A หรือไม่ก็พวกฮอนที่แบบตีป้อมทำลายป้อมเป็น2ฝั่งมันคล้ายๆ Lead of Legend มั้ย LOL ใช่แต่ว่าเกมนี้มันจะมีความพิเศษที่มากกว่าคือทั้งภาพเสียงมันจะละเอียดกว่าตัวละครอะไรเงี้ยมันจะมีจำนวนเยอะให้เราสามารถเลือกตามสายที่เราถนัดได้ทุกๆวัยเลยนะผู้ใหญ่เด็กอะไรก็แล้วแต่อ่ะก็นี่ไงขึ้นรถเมย์ไงอีคนก็แน่น ROV มึงก็จะเล่นยืนหอนมือเดียวพอโดนเตะชนอุ้ยขอโทษคุณจะใจอีกว้างโทรศัพท์ใส่เราจะใครเล่นใหม่ไม่คือมันกำลังเล่นกันอยู่ไงแล้วแบบมันออนไลน์มันเล่นพร้อมเป็นโหมดคือรอบนึงมันคือ20นาทีใช่ไหมถ้าเกิดใครทำแท้คือจะโดนประนามในกลุ่มนี่ล่าสุดคือไปเจอในรถเมย์มาตัวเองนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะมีคนเล่น ROV ข้างหลังเลยเรารู้สึกได้อะตอนนี้เขาจะแพ้หรือไม่รู้แหละเตะเก้าอี้เราอีกอะไรเงี้ยได้แบบเฮ้ยจะเป็นต้องแรงขนาดนี้ไหมแต่กลับกันว่าเราอ่ะหันไปขอโทษครับอย่างเงี้ยเราตกใจขอโทษเนี่ยจริงๆนี่เพิ่งเจอมาดีที่แล้วกำลังเล่นอยู่เหมือนกันแล้วนี่ข้างหลังก็เล่นเป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันอ๋อสงสัยเขาคิดว่ามึงไปตีป้อมใช่เพราะว่าเป็นรอดองไงแบบนั่งอยู่ด้วยกันอย่างงี้แม้กระทั่งดาราอย่างที่เราให้ดูไปก็ยังติดขนาดนั้นเลยอย่างชินชินวุฒิอย่างเงี้ยแฟนคุณลิลลี่อย่างงี้บอกว่าให้ไปกินข้าวกันได้แล้วชินก็ยังแบบขอเล่นเกมแป๊บนึงจนแบบอ่ะถ้าอยากเขาไปกินข้าวอ่ะซื้อตัวละครให้เขาสักตัวก่อนดีถึงจะคุณจะตัวละครที่แพงไหมแพงครับผมถึงจะเห็นแบบในนั้น390แต่ว่าถ้าเติมเงินจริงๆอ่ะ5-600เลยแล้วที่ข้าเติมที่หายไปเนี่ยไปซื้อตัวละครในเกมกันอย่าพูด เราจะเล่นแบบเงียบๆให้ครอบครัวรู้ก็จะเป็นเรื่องร้าวฉานที่กว่าการเสพยาซะด้วยก็ปกติแล้วปีชาก็จะเป็นคนที่แบบว่าพอเดินเข้ามาถึงผมมีสติผมเล่นอะไรผมเล่นเงี้ยผมจะเล่นด้วยแบบคือตอนที่เราเดินเข้ามาเมื่อ2วันก่อนอะไรเงี้ยแบบเห็นปีชานั่งอยู่ก็แบบเราทักปีชาสวัสดีปีชาไม่ตอบปีชาสวัสดีปีชาไม่ตอบมองไปอีกทีเอามือไปโบกพัดโบกข้างๆแล้วปีชาก็ไม่ตอบพูดอะไรไปทุกอย่างปีชาก็ไม่รู้สึกจนฟิลบอกว่าเอาวีอยู่แต่ว่ามันต้องตั้งใจเล่นจริงเพราะว่าเหมือนกับเราแบกความหวังเพื่อนเอาไว้อย่างนี้เหมือนกับตอนโปเกมอนโกงไงเดินเล่นกันแบบเต็มท้องถนนไปเลยจนเกิดอุบัติเหตุบ้างเอ้ยหรือว่าโดนดักป้นบ้างเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาวิมนั่งเล่นเฉยๆได้ไม่ต้องเดินไปตามเก็บตามที่ต่างๆแค่อย่างนี้นี่เองเรามาถึงงานบุญกันบ้างคุณครับมาถึงงานบุญจริงๆก็เป็นงานบุญเนาะจากข่าวที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นมรสุมชีวิตเหมือนกันของดีเจชาวๆที่เกิดเหตุการณ์ที่เราทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะในกรณีที่ขับรถอยู่แล้วก็เหมือนกับเฉี่ยวคนจนทำให้คู่กรณีเกิดเสียชีวิตซึ่งตอนนี้นะฮะดีเจชาวๆเองก็ถือฤกษ์ดีในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะที่วัดอะไรเอ่ยที่วัดสักมณีบ้านผักตบตำบลผักตบอำเภอหนองหานอุดรธานี
พื่อที่ส่วนบุญส่วนบุญให้น้องเบลที่เสียชีวิตจากการถูกรถชนอันนี้น้องเบลเสียไปประมาณเมื่อไหร่ช่วงก่อน28เมษายนประมาณช่วงนั้นเป็นคดีที่ค่อนข้างเป็นมรสุมชีวิตของดีเจชาวๆไม่ก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ให้อโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพราะก่อนหน้านั้นชาวๆก็ออกมาขออโหสิกรรมที่นักข่าวไปแล้วก็เรียกว่างานนี้ก็เป็นงานที่เราเพื่อนๆในวงการแฟนคลับก็แห่กันไปให้กําลังใจและร่วมในพิธีบุญครั้งนี้ด้วยจุดเด่นของงานนี้ก็คือนางฟ้าแน่ๆอย่างเจ๊ต้นหอมเนี่ยแหมอ้ายเจ๊ดารามากันเต็มเลยป๋องกระพลนะฮะก๊อฟเบญจพลดีเจต้นหอมนะฮะดีเจมาตูมดดำคาชาพารัศมีแขตายแล้วซอมดดำไปด้วยงานนี้ต้องบอกว่าต้องมีความแซ่บต้องมีความแซ่บแน่นอนนั่นแหละฮะก็ถือว่าขออนุโมทนาบุญร่วมกันงานนี้ใช่มันมีข่าวที่ยังเป็นแบบกระแสอยู่เรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันใช่ๆๆอยู่ๆมันกลายเป็นกระแสยังไงวะคู่จิ้นคู่หนึ่งมันตอบย้ำกันนะเนาะที่เกิดมาจาก The Mask Single ครับผมมาจากนักร้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลายเป็นคู่จิ้นกันได้ยังไงเนี่ยคู่นี้นะฮะต้องเล่าประวัติการก่อนนะก็คือแบบว่าน้องทอมอิสราเนี่ยคือได้ที่หนึ่งก็คือทุเรียนรุมตัวที่นายใช่แล้วก็มาถึงน้องเป็ดพาริสนักกากจิงโจ้เตงงได้เออคืออย่างเงี้ยตอนอยู่ใน The Mask Single ก็มีเพลงที่แบบต้องร้องคู่กันถูกมั้ยมีการบัตเทิลซึ่งกันและกันคนก็เลยจับเป็นคู่จิ้นแล้วก็เค้ามีครอบครัวจิ้นเป็ดทอมใช่แล้วล่าสุดเลยที่แบบจิ้นมากกว่าเดิมคือเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสองหนุ่มเนี่ยได้ไปร่วมงานอีเวนต์แฟชั่นนิตยสารสุดสัปดาห์โอ้โหสุดสัปดาห์แฟนคลับก็จิ้นว่าแบบตอนนี้มีโมเมนต์อะไรให้ติดตามหรือเปล่าซึ่งก็มีคลิปจากคนใกล้ชิดออกมาว่ามันมีโมเมนต์อะไรบางอย่างอยู่คือเป๊กมณิโชคเนี่ยได้ถือเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดของทอมเรียกว่าแบบแฟนคลับก็ดีต่อใจมากเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยก็มีข่าวแบบว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ไปทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่คนก็เข้าใจว่าเป็นจริงๆเพราะช่วงนี้แล้วแบบมีอีเวนต์ให้ออกงานร่วมกันบ่อยใช่ไหมล่ะเพราะแบบเพิ่งจบคือมันมีอยู่สองกรณีคือหนึ่งออกงานสร้างกระแสจิ้นกับสองออกงานสร้างกระแสไม่หรอกคงจะเป็นออกงานเพื่อแบบสร้างกระแสจิ้นมากกว่าก็คือแบบในแบบมีงานเรื่อยๆคือรายการนี้มันยังอยู่ไงแล้วแบบถ้ายิ่งแบบมีกระแสเรื่อยๆมันก็จะมีอะไรเข้ามาตลอดไงอ๋ออย่างนี้เองช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นแบบคิวทองเหมือนกันนะของเป๊กผลิตโชคหลังจากที่แบบเงียบหายไปนานมากช่วงนี้กลับมารับงานเต็มที่มากๆก็แน่นอนแหละก็อย่างที่ทับเคยบอกไว้ว่าแกมมี่ใจร้ายกับเป๊กอะเนาะใช่ๆช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนิดนึงอะไรเงี้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ทอมมึงที่ไหนเอาเค้กไปอวยพรใช่ไหมมีก็อัปเดตนิดนึงเมื่อก่อนเคยเป็นคู่จิ้นนะสำหรับพี่จอยธีรนีกับอเล็กธีรเดชนะครับผมก็ตอนนี้เป็นไงบ้างถึงขนาดจะต้องหามส่งโรงพยาบาลได้เห็นข่าวตกตกใจพี่จอยเป็นไรออกเปล่าค่ะแค่อาการกล้ามเนื้อต้นคออักเสบนิดหน่อยเองทำให้ไม่นิดนะนั่นแบบแล้วส่งผลคือสำหรับดาราหรือว่านักร้องหรือว่าคนที่ทำงานในวงการบันเทิงกล้ามเนื้ออักเสบต้นคอหรือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าหนึ่งเราใส่ส้นสูงเราเดินเยอะต้นคอยังไงอ้าวเวลาใส่ส้นสูงก็ต้องยกอันนี้ใช่ไหมกระดูกข้างล่างคือสุดท้ายแล้วยิ่งใส่ส้นสูงมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งส่งผลต่อกระดูกสันหลังที่ระบบกระดูกสันหลังเนี่ยสูงสุดของมันก็คือตรงไขกระดูกตรงคอประมาณตรงนั้นก็ประมาณนี้ก็มีโรงพยาบาลไปคืน2คืนเบาๆก็มีชาวเน็ตไปตั้งคำถามคู่จิ้นมีการให้กำลังใจไปเยี่ยมหรือเปล่าน้องอาริเทเดะอะไรยังไงยังมีโอกาสที่กลับมาเป็นคู่จิ้นคู่เจมกันอีกไหมอะไรประมาณนี้ก็พอมีการห่างหายจากการเป็นคู่จิ้นกันไปพอสมควรเหมือนกันถามว่าจะมีเวลาให้ไปดูแลกันไหมสำหรับอาริเทเดะแต่จริงๆก็ตอนนี้อาริก็มีแฟนหรือเปล่าอุ้ยใจแล้วทำไมเป็นรายการที่แบบต้องอุ้ยเวลามีอะไรหลุดไปแต่กูไม่เข้าใจเนาะเราพูดถึงผู้ชายหล่อๆแล้วบอกผู้ชายคนนี้มีแฟนแล้วแต่อีตาก้องจริงๆต้องยกทุกครั้งเลยเนาะเออใช่นี่สงสัยกูว่าดูมันโวไปเป็นแบ็คโพลไปไม่อันนี้น่าจะยังไม่เคยอะไรจริงแต่ว่าน่าจะแบบอิมเมจินได้ไงอ๋อคือใช้การเป็นยุ้ยอย่างนี้เจนันมโนจัมอย่างนี้น่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยเมื่อกี้เห็นหน้าข่าวค่อนข้างเครียดเลยค่ะคุณน่ารักดีข่าวนี้ดูคลิปก่อนดูคลิปให้ดูนะครับดูคลิปดูคลิปค่ะทำไมไปกินข้าวอีกอ่ะมันดึกแล้วมากนะมันดึกมากแล้วนะแต่มันดึกมากแล้วนะเดี๋ยวค่อยโทรใหม่นะโอเคนะก็จากในคลิปก็เห็นว่าเป็นน้องโปรดลูกชายของคุณเป้ยกับคุณป๊อปนะครับเป้ยตันวาใช่ซึ่งป๊อปของกูตอนที่ไปทำตายแล้วเอาป๊อปขวายเอาไปทำหมอเลยตายแล้วโว้
พ่อโป้งหัวไปปันวาดไปปันวาดหมดความเป็นนางเอกเลยอ่ะทีนี้คือเนื่องจากว่าวันที่2ที่ผ่านมาคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อป๊อปกลับบ้านช้ามากเนื่องจากไปทานข้าวกับเพื่อนทีนี้น้องโฟดก็แบบทนไม่ไหวแล้วอยากโทรตามพ่อรีบกลับบ้านมาได้แล้วก็เลยกลายเป็นคลิปที่ว่าน้องโปรดเนี่ยโทรถามพ่อเมื่อไหร่จะมามันดึกมากแล้วนะต้องกินข้าวอีกเหรอดึกแล้วนะอะไรประมาณนี้โดยที่มีแม่เป้ยเป็นแบ็คหลังให้คือแม่เป้ยก็คอยอัดคลิปไงคือในหัวข่าวว่าแม่เป้ยไม่ต้องโปรดจัดการเองนะเป็นแบบโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักของครอบครัวคุณพ่อก็แบบจะได้กลับนะอะไรอย่างนี้ป๊อปที่เป็นทหารตำรวจไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่ป๊อปป๊อปเลยนะป๊อปเจริญบาบาป๊อปเจริญบาบาต่อไปเดี๋ยวโมเมนต์น่ารักน่ารักใสๆหรือว่าแบบโมเมนต์ข่าวแบบบันเทิงบันเทิงอันนี้ก็ยิ้มให้พ่อก่อนนะครับเพราะว่าข่าวต่อไปมันไม่น่ายิ้มเลยมีนี่ก่อนคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูนะคะจากช่างทำผมเป็นมือตกเฉยเลยเดี๋ยวดูคลิปแป๊บนึงนะคะโดนเงียบยังโดนพอแย่งพ่อไปมึงพูดพูดพูดเป็นไรบอยพูดดังๆครับผมมึงออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันยอมแล้วตบตรงปากตบแก้มนั่นคือคลิปที่จบไปนะครับของพี่แจ็คร้านทั้งผมฟีนิกซ์ซาลอนนั่นเองนะฮะร้านอยู่ที่สยามเพื่อหรือว่าสยามสแควร์วันสองสาขาด้วยกันเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่านางอะค่ะมีผัวผัวชื่อเต้นะฮะน้องเต้เนี่ยก็เป็นผัวแล้วนางก็จับได้ว่าน้องเต้เนี่ยแอบไปคุยหรือไปกิ๊กกับนัทชนีไปกินอะไรจิ้มแล้วที่สำคัญอะชนีคนนั้นอะเป็นดาราช่องสามเฮ้ยคุณเนี่ยองน้อยสีอ๋ออะไรประมาณนี้ซึ่งมันต่างกันยังไงวะเนี่ยเมื่อคนก็รู้อยู่แล้วมันคือช่องอะไรนั่นแหละค่ะก็คือพี่แจ๊คก็ออกมาตกเมื่อมีคลิปออกมาตกก็มีคนถามพี่แจ๊คมากมายว่าไม่กลัวเสียภาพพจน์หรออะไรเนี่ยพี่แจ๊คก็เลยพูดออกมาว่าฉันเตรียมงานอย่างดีฉันเตรียมตามว่าฉันจะลายฉันโทรหาตำรวจแล้วฉันเตรียมตัวทากอยอมที่จะไปนอนคุกแล้วแล้วมันเตรียมตัวไปอย่างดีแล้วนางก็แบบว่าแซวคุณผู้ชมเล่นๆว่าถ้าคุณไม่พร้อมคุณไม่มีทีมคุณอย่าตกคอร์สเดี๋ยวสู้ไม่ได้อันนี้นางแซวเล่นไม่มีอะไรนางก็แซวเล่นนางก็เป็นคนขำขันนั่นแหละคราวนี้นางก็เลยโมโหไงเรื่องของเรื่องโมโหเพราะอะไรโมโหเพราะเต้ๆกับเพื่อนนี่ไงไปทำคลิปล้อเลียนไงพี่แจ็คเวลาเขาออกมาไลฟ์อย่างสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีผัวเขาก็คือผัวเขาจะมีรอยสักใช่ไหมเพื่อนเขาจะมีรอยสักเป็นแก๊งรอยสักแกก็ไปอยู่ในสระน้ำเหมือนลูกเป็ดเล่นน้ำแต่จริงมันคือตัวเล่นน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างเงี้ยคือไปทำล้อเลียนพี่แจ็คเขาเลยโหยไม่ไหวแล้วเด็กอายุ18 19มาล้อเลียนกูอายุ40จะเข้าพ่อมึงแล้วจับพี่แจ็คเสียงหวานกูไม่พ่อเหรอมึงตบปากตบปากเลยนี่ประมาณนี้อารมณ์เหมือนคุณแม่เนาะคุณแม่ลีน่าองลงเนี่ยมันก็โอ้ยจับเสียงสวยๆนั่นก็ตบปากตบตุ๊บตบหวานตบนั่นแหละเหล่านี้ก็ฮาร์ดคอร์เนาะก็ไม่ถึงเต้นถึงเต้เดี๋ยวเต้นอ๋อนี่คือทำไมอะไม่รู้อยู่ดีก็นึกถึงหนูกันแล้วขอบคุณที่หนูเอาเป็นพัวพันอย่างนั้นนะคือทุกข่าวจะมายำเป็นพัวพันก็เอาหมายสารมาก็จะมาเป็นสิบแผ่นพร้อมกันนะหนูเราจะรับมันใช่ไหมพี่กูเป็นพิธีกรเว้ยกูมาทำรายการพอเสร็จปุ๊บเซ็นเช็ครับเงินเสร็จกูกลับปุ๊บคนที่คิดต้องถามว่าจะพร้อมไหมพร้อมไหมครับโปรดิวเซอร์ไปแล้วงานนั่งขึ้นลงขึ้นศาลกันสนุกสนานเอาล่ะย้ำอีกรอบนึงนะครับจะชมรายการบูวิกลี่ไฮไรส์หรือว่าชีพจรลงเท้าหรือว่าอัปเดตต่างๆนะครับมีหลายช่องทางด้วยกันนะครับ Facebook นะครับ www.facebook.com/boomchannel นะครับ Twitter Instagram นะครับคือ boom channel ส่วน YouTube นะครับเป็น boom channel video แล้วก็เว็บไซต์ข่าวสารนะครับ www.boomchanneltv.com นะครับส่วนใครที่อยากสนิทกับเราหรือว่าอยากคุยกับเราเป็นอย่างใกล้ชิดนะคะเรามี official line นะฮะโดยการใส่เครื่องหมาย @ นะครับแล้วพิมพ์ EPO61ห้าทีก็พิมพ์กันเข้ามาแอดกันเข้ามาเยอะนะครับก็มาเป็นเฟนกันแล้วการแต่ใครจะตอบในอีกเรื่องนึงแล้วก็ฝากดูชิปจอรองเท้าตอนที่2ด้วยนะครับที่ไปเที่ยวทะเลกันอย่างสมบุกสมบันนะใช่เป็นเทปสุดท้ายของฟิลหรือเปล่าก็ขอให้เป็นเทปสุดท้ายที่วันนี้คือพยายามแหกปากก็คือพรุ่งนี้จะไม่ให้มีเสียงอ่ะเพราะพรุ่งนี้จะไปถ่ายไงจะไปถ่ายเทปที่3เราจะพยายามไม่ให้มีเสียงเพราะว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้อีพิธีกรเนสเกิดแอดเซนมาไม่ได้เดี๋ยวเขาจับกูเข้าไปแทนโอ๊ยเจ็บคอสามารถเป็นพิธีกรได้ในประมาณเนี้ยโอ้อย่างงี้นี่ก็อย่างยังไงก็ลองให้ติดตามกันต่อไปแล้วกันสำหรับรายการทั้งบูมิวิไฮไลท์แล้วก็ที่ประจอลงทที่ประจอลงทเนี่ยมีคนถามมาไอวิลลี่ไวรัสที่จะโผล่มาเมื่อไหร่วิลลี่ไวรัสยังไม่โผล่ยังหาพี่ก่อนไม่ได้นี่รายการเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันเป็นรายการที่แบบว่าเอาคน2คนด้วยที่มีความคิดที่ไม่เหมือนกันให้มาคิดฝั่งตรงข้ามกันอ๋อมัน
โต้วาทีเออเหมือนโต้วาทีแต่ต้องเป็นโต้วาทีในมุมมองตรงกันข้ามที่สุดท้ายคิดนะจุดจบของรายการนี้เว้ยพออัดเทปเสร็จนะกล้องเกิ้งขากล้องแล้วจับฟาดกันสุดฤทธิ์ไปยึดตะพงทุ่มกุ้ยสตูดิโอระเบิดอ่ะบอกเลยประมาณนี้พอหอมปากหอมคอกันสำหรับวันนี้นะพวกเราทั้ง3คนนะก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะพบกันใหม่ฮะสัปดาห์หน้าจะติดตามเป็นเรื่องราวอะไรหรือว่าเราจะมาเมาส์พูดคุยกันในหัวข้อไหนดาราคนไหนจะจิ้นกับใครจะมีเรื่องอะไรกับใครหรือใครจะไปได้กับใครอะไรยังไงใครจะมีลูกตามสารแน่ทุกเรื่องครับผมก็จะมาติดตามกันนะฮะใช่ครับแต่ก่อนอื่นนะก่อนปิดสองเทปแล้วแทนอักษรกรรู้สึกไงเนี่ยผู้ที่อักฟังหน่อยสิก็รู้สึกไม่รู้ครับผมทำก็หนุกดีนะตรงเนี้ยก็ได้รู้เรื่องข่าวชาวบ้านได้ปลุกความเสือกในตัวคุณเลยซึ่งมันปลุกได้เยอะอยู่ปลุกความสอดรู้สอดเห็นในตัวคุณอาจจะแบบทำอีกไปสักอีก1หรือ2เทปได้รับเชิญอย่างเงี้ยอาจจะได้แบบอยู่ดีๆเข้าไปเฮ้ยมึงมีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนได้มากกว่าเดิมเลยอ๋อสุดท้ายก็จะเอาเรื่องเพื่อนเข้ามาใส่ในนี้ใช่เพื่อนก็จะกลายเป็นบุคคลสาธารณะไปไม่หมดเลยมันจะเป็นเรื่องที่สั่งหมูกระทะมากินคนเดียวสั่งหมูกระทะมากินคนเดียวนะกินหม้อไปคนเดียวอ่ะหลักจบเลยสำหรับวันนี้นะพวกเราทั้ง3คนนะฮะก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะฮะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องมาติดตามสำหรับวันนี้ครับพวกเราทั้ง3คนต้องขออนุญาตลากันไปก่อนแล้วจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เฮ้ยตัดทิ้ง